สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเคนวูดนะเป็น A87 นะครับแล้วก็ตัว GE970 นะครับตัวนี้จะมาคู่กันนะครับตัว Amplify กับตัว Equalizer นะครับบางคนอาจจะอ่านคู่มือแล้วไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับต่อใช้งานยังไงปรับแต่งยังไงสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นจากการต่อสายด้านหลังเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการต่อสายด้านหลังนะครับไปชมกันเลยครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีจุดต่อสายไฟเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลักๆที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเป็นช่องต่อลำโพงครับช่องนี้สามารถต่อลำโพงได้4ตัวนะครับก็จะมีช่องฟรอนต์นะครับคือเป็นคู่ล่างที่เป็นดำแดงนี่นะครับช่องฟรอนต์คู่หลักนะครับเราก็จะต่อกับตัวลำโพงหลักของเรานะครับซ้ายขวานะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นฟรอนต์โอมนี้นะครับโอมนี้ก็คือเป็นช่องต่อลำโพงเหมือนลำโพงเซอร์ราวนะครับแต่ไม่เชิงกับเซอร์ราวแต่ว่าเป็นจะอธิบายยังไงคือเป็นช่องโอมนี้ที่เสริมเข้ามานะครับยกระดับเสียงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเคนวูดนะครับจะมีเฉพาะเคนวูดที่มีโอมนี้นะครับนี่นะฮะก็ต่ออีก2ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่ทุกคนเห็นก็คือช่องนี้นะครับสามารถต่อลำโพงได้โดยตรงนะครับเราก็จะเสียบลำโพงนี่เห็นไหมเซอร์ราวนะครับเซอร์ราวสปีกเกอร์เรียนะฮะคือลำโพงชุดหลังนะครับก็เสียบตรงนี้ RL นะครับเสียบ RL ได้เลยนะครับเลือกเสียบได้เลยนะครับต่อลำโพงได้อีก2ตัวนะครับและอีกช่องนึงเห็นไหมเซนเตอร์สปีกเกอร์เราก็สามารถต่อลำโพงเซนเตอร์ได้เลยนะครับแต่เป็นแจ็คแบบนี้ RCA แบบนี้นะครับหัวแจ็คเสียบเข้าแบบนี้ส่วน2ช่องที่เหลือเนี่ยมันเป็น pre-out นะครับไว้ต่อสำหรับ subwoofer ที่เป็น active subwoofer นะครับและโอมนี้ pre-out นะครับคือเรามีต่อลำโพงอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากเสริมกำลังเสียงของโอมนี้เข้าไปอีกนะก็ต่อ pre-out ไปต่อกับอีกขยายอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อลำโพงนะครับผมตอนนี้คือเราต่อสำหรับชุด power amp เสร็จเรียบร้อยทีนี้ชุด equalizer เรายังไม่ได้ต่อนะครับ equalizer จะมีสายเชื่อมโยงอยู่ประมาณจุดนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้นะครับก็เรียงตามลำดับเลยครับผมตรงช่อง R เนี่ยเป็นช่องสัญญาณ in นะครับที่เข้ามานะครับก็คือสัญญาณจะถูกปล่อยมาจากช่องนี้แล้วมาปรับแต่งเสียงใน equalizer เราจะมาออกอีก2ช่องที่เหลือนะครับ2ช่องที่เหลือตรงนี้ก็จะมาเข้าตรงนี้นะเมนเอามาเข้าตรงอินตรงนี้นะครับแล้วก็อินของเซนเตอร์แล้วก็เซอร์ราวอันนี้เราก็ต่อได้เลยนะครับอันนี้พี่เขาให้มานะครับต่อตามนี้เลยดูตามนี้เลยนะครับอีกตัวนี่ครับแดงขาวนะครับสังเกตดีๆนะครับผมต่อให้ตรงนะครับปึ๊บครบเซตนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือช่องนี้ System Control นะครับคือ2เครื่องเนี้ยเขาจะคุยกันได้ก็ต่อเมื่อมีการต่อสายตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเครื่องรุ่นนี้จะมีสายปลั๊กสำหรับต่อช่องนี้มาให้โดยเฉพาะนะครับนี่นะครับเราก็เลือกต่อได้เลยนะครับนี่เสียบช่องบนหรือล่างก็ได้นะครับเพราะว่าสายมันลิงก์กัน
นี่นะครับนี่คือการต่อลำโพงแล้วก็ต่อสายสัญญาณนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องแล้วก็ไปฟังเพลงกันครับส่วนอีกช่องนึงนะครับที่เหลือนะครับก็คือการต่อช่องสัญญาณอินพุตต่างๆนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเราจะเลือกช่องไหนบ้างนะครับมี AUX นะมีวิดีโอนะครับมี MD มีเทปมีจูเนอร์นะครับแล้วก็โฟโนสำหรับเครื่องเล่นแผ่นนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมมุติเดี๋ยวผมจะต่อสายสัญญาณเข้าช่อง AUX แล้วกันนะครับช่องนี้ใกล้ๆกันเดี๋ยวจะลองต่อสายเข้าแล้วไปดูด้านหน้าเครื่องกันครับเมื่อต่อสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเปิดเครื่องด้านหน้าได้เลยนะครับเราเลือกช่องสัญญาณที่เป็น AUX นะอันนี้เป็น Input Selector นะครับก็เลือกสัญญาณเข้านะครับอันนี้เป็น AUX นะครับที่เราเสียบช่องสัญญาณไว้แล้วนะครับปุ่มนี้เป็น Linear Acoustic นะครับก็คือเลือกสัญญาณระหว่างเป็นการบาลานซ์ช่อง Front Main นะครับแล้วก็ช่องโอมนี้นะบาลานซ์เสียงว่าเราจะให้เสียงตัวไหนให้มันโดดเด่นนะครับช่องนี้จะสามารถปรับแต่งได้กรณีที่เราใช้4 Channel ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับอันนี้เป็นบาลานซ์ซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้เป็น Volume Control นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้จะปุ่มจะลบเลือนหน่อยอันนี้เป็นช่องปุ่มเบสนะอันนี้เป็นเทเบิลนะคือปรับเสียงเบสเสียงแหลมนะครับทุ้มกับแหลมนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นปรับแต่งโหมดเสียงนะครับ Dual Sound CD Direct อะไรพวกนี้นะครับและส่วนด้านบนนะครับจะเป็นพวกโหมดเสียงละนะเป็น Dolby Logic นะ Dolby 3 Stereo นะครับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองยกเสียงขึ้นนะครับอันนี้เราต่อไว้แล้วนะถ้าเราเปลี่ยนช่องสัญญาณเห็นไหมไม่มีละกลับมาแน่นะเลือกช่องสัญญาณให้มันถูกต้องด้วยนะครับผมบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะแน่นะครับเสียงจะออกช่องไหนบ้างให้ดูรูปตรงนี้ครับผมอันนี้จะออกฟอนต์แล้วก็เรียนะครับผมคู่หน้าคู่หลังแต่โอมนี้ยังไม่มีเสียงออกนะถ้าเราจะให้โอมนี้มีเสียงออกต้องกดนี่เห็นไหมโอมนี้จะขึ้นโชว์เห็นไหมมิติเสียงจะเปลี่ยนไปครับผมเห็นไหมครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับผมเนี่ยตัวนี้จะปรับแต่งได้เนี่ยนะอันนี้เราเอาเฉพาะโอมนี้นะครับลิเนียอะคูสติกนะครับผมอันนี้เฉพาะเมนแต่ถ้าเราต้องการไม่ออกทั้งคู่ก็เอาไว้ตรงกลางนะครับส่วนเป็นช่องนี้สังเกตดูปุ่มตัวนี้นะครับมันจะบาลานซ์เสียงนะครับบาลานซ์เสียงของช่องปุ่มนี้เองนะครับนะนี่ครับผมถ้าเป็นฟรอนต์นี่นะครับ Fสี่ channel นะครับผมสมมติเราปรับมาฝั่งนี้เราเปลี่ยนมาตรงนี้นะครับผมสังเกตนะสังเกตปุ่มนี้เวลาเราเลือก F 4 channel ปุ๊บตัวนี้จะบาลานซ์เสียงเองนะครับก็เลือกโหมด control ได้เลยนะครับโหมดเสียงนะครับก็นี่ปรับแต่งได้เลยชอบแบบไหนนะครับคือเวลาเราปรับเห็นไหมมันจะจูนอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับนี่คือความพิเศษของโอมนี้ที่เป็นของเคนวูดนะครับอารีน่าอะไรพวกนี้นะครับ
สลาวนะ S 4 channel นะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ด้วยแต่ละโหมดเสียงก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมDolby นะครับทีนี้อมนี้จะไม่โชว์แล้วนะฮะจะออกแค่ front กับ rear อันนี้จะมีเซนเตอร์โผล่ออกมาด้วยนะครับนี่นะครับแต่ละโหมดเสียงจะแตกต่างกันไปครับนี่นะฮะก็สามารถปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบเลยนะครับEqualizer นะครับก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะตามต้องการเช่นกันก็จะมีช่องเมนูให้เราปรับแต่งนะเห็นไหมฮะว่าเราจะเลือกปรับแต่งช่องกี่ K กี่ K นะครับสมมุติผมจะเอา 1K ขึ้นไปนะครับเห็นไหมแท่ง EQ ก็จะขึ้นด้วยนะครับผมนี่นะครับเวลาปรับแต่งนะก็คือ reference manual นะครับถ้าเราต้องการปรับแต่งเสียงนะครับในแต่ละโหมดนะฮะdisplay นะครับก็เลือกได้ว่าต้องการให้มันโชว์แบบไหนด้วยนะครับเป็นแบบ demoนะครับการปรับแต่งเสียงก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนปุ่มฟังก์ชันอื่นๆมันก็อันนี้ Active NB Active NB นะ NB จะทำให้เสียงเบสหนักแน่นขึ้นนะครับนี่นะครับเวลาเรากดNB Circuit แล้วก็มา Active NB อีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นมา 2-3 เท่าเลยนะครับแต่ถ้าไม่เปิดนะครับเสียงเบสก็จะดรอปลงนะครับโอเคนะครับก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำวิธีการต่อใช้งานของเครื่องเสียง Kenwood นะ Stereo Integrated Amp A87 นะครับแล้วก็พ่วงกับ Equalizer นะ GE970 นะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เพียงพอเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย